สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาไม่เชิงคำนวณ นะครับวันนี้จะเป็นการนำโซลาร์เซลล์มาใช้ในบ้านสวนนะครับในบ้านสวนชุดที่มีตู้เย็นนะครับเพราะว่ามีพี่ๆสมาชิกถามกันเข้ามาเยอะมากจากการที่ผมได้นำตู้เย็นตัวใหม่มาใช้เนี่ยกับระบบโซลาร์เซลล์แล้วก็มีการใช้งานมาจนถึงวันนี้เนี่ยไม่มีการถอดปลั๊กถอดอะไรเลยก็คือรัน24ชั่วโมงว่าตอนนี้ผมใช้แค่แผงเดียวนะครับแต่ว่าของผมอะแพลนมีใช้2แผงผมไม่ได้แนะนํา1แผงแต่ตอนนี้ก็ใช้อยู่ที่1แผงมันก็ยังใช้ได้อยู่เคสนี้ก็คือถ้ามีวันใดมีฝนตกนะครับถ้ามีฝนตกแล้วฟ้าครึ้มแล้วก็จะใช้ยากหน่อยนะครับไม่ได้ว่าแผงเดียวแล้วใช้อยู่นะไม่งั้นผมไม่แพลนไว้ทั้ง2แผงในปัจจุบันเนี่ยมีคนย้ายมาอยู่แถวบ้านสวนเยอะแล้วก็มีคนที่มาทําเกษตรแบบโคกหนองนาบ้างมีการขุดสระแล้วก็มีการอยากใช้ไฟบางทีก็อยากใช้ไฟแบบไม่พึ่งไฟจากการไฟฟ้าอยู่บ้านสวนแต่อยากมีตู้เย็นไว้แช่เนื้อนมผักของเราที่เราซื้อมาไว้ทำกับข้าวนะครับถ้ามีตู้เย็นก็จะได้มีน้ำเย็นกินไว้แช่ของผักให้มันสดได้นานขึ้นเนื้อนะครับที่เรานำมาโอเคเดี๋ยวไปดูกันวันนี้ไม่มีการคำนวณสัดส่วนมากนะครับไม่มีการคำนวณผมจะยกตัวอย่างเลยว่าถ้าฉันจะใช้ตู้เย็นที่บ้านสวนเนี่ยเป็นระบบใหม่นะเพิ่งสร้างบ้านเสร็จอะไรอย่างเงี้ยอยากติดโซลาร์เซลล์แบบชุดบ้านสวนที่ใช้ตู้เย็นได้แบบออฟกริดนะใช้เพิ่งจากแบตเตอรี่จากแผงโซลาร์เซลล์นะครับว่าใช้แผงกี่วัตต์นะครับแบตเตอรี่อะไรยังไงโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับรุ่นปัจจุบันนะครับจะไม่ย้อนไปถึงระบบก่อนๆหน้านี้หรือระบบเก่าๆนะครับเราเอาระบบปัจจุบันเนื่องจากปัจจุบันมีการผลิตอุปกรณ์อย่างเช่นอินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่หรือแผงเนี่ยมาซัพพอร์ตในงานโซลาร์เซลล์มากขึ้นทำให้เราสะดวกมากขึ้นเราไม่ต้องติดตั้งระบบโปรเทคชันอะไรต่างๆเพราะว่าบางตัวมีมาแล้วในชุดอินเวอร์เตอร์ผมเริ่มเลยนะถ้าตู้เย็นทุกวันนี้ตู้เย็นนะครับท่านเริ่มที่แผง400วัตต์เลย2แผงนะครับแผง400วัตต์นะครับโมโนหรือโพลีก็ตามนะครับโมโนหรือโพลีก็ตามท่านเริ่มเลย2แผงเนาะ2แผง2แผงนะครับแผง400วัตต์2แผงแล้วก็ระบบชาร์จเป็นเรื่องสำคัญนะครับระบบชาร์จปัจจุบันมีการผลิตโซลาร์ชาร์เจอร์ที่มีคุณภาพและความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากที่เมื่อก่อนก็ชาร์จธรรมดาบูตกระแสไม่ได้แล้วจากนั้นก็เลื่อนมาเป็นบูตกระแสได้นะครับจากบูตกระแสได้ก็เลื่อนมาเป็นปรับโวลต์ปรับแอมป์ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเอาในตัวที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับเป็น MPPT นะครับ MPPT ขนาด30ถึง40แอมป์นะครับ40แอมป์นะครับที่150โวลต์ DC หมายถึงว่ามันรับแรงดันแผงได้ถึง150โวลต์นะครับถ้า PWM ธรรมดาราคาหลักร้อยหลัก500อย่างเงี้ยมันรับได้แค่ไม่เกิน50โวลต์นะครับแต่ตัวนี้ให้เอารับได้ถึง150โวลต์ไปเลยนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะฮะแบตเป็นแนะนำเป็นลิเธียมนะตอนนี้ผมเอาลิเธียมให้ก่อนนะครับลิเธียมฟอสเฟตแต่ว่าต้องหาบริษัทที่ประกอบให้เราดีๆนะไม่ใช่ว่าไปซื้อได้ทั่วไปนะครับลิเธียมฟอสเฟตขนาด120แอมป์ถึง150แอมป์24โวลต์นะครับแอมป์24โวลต์นะครับ1โมดูล1ชุดนั่นแหละ1ลูกนั่นแหละนะครับขนาดนี้นะฮะได้แล้วนะครับแผง200วัตต์แผง200วัตต์2แผง400วัตต์2แผงนะครับ MPPT ขนาด30ถึง40แอมป์150โวลต์ DC 1ตัวนะครับแบตเตอรี่ลิเธียม120ถึง150แอมป์24โวลต์1ชุดนะครับต่อไปอินเวอร์เตอร์ผมลบก่อนนะอันนี้เคสตู้เย็นนะเคสตู้เย็นไม่ได้ไปหุงข้าวไม่ได้อะไรเคสตู้เย็นนะครับอินเวอร์เตอร์ขนาด 1,000 วัตต์24โวลต์แบบหม้อแปลงนะครับแบบหม้อแปลงเทอรอยหรืออะไรนี่แหละแล้วแต่นะครับหม้อแปลง1ชุด1ตัวนะครับนี่นะ
อินเวอร์เตอร์1000วัตต์นะสำหรับตู้เย็น1000วัตต์24โวลต์แบบหม้อแปลงนะครับ1ตัวนะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมมีแค่นี้นะครับคือแนะนำเอาไปใช้ได้เลยนะครับระบบเอาไปใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาทวนกันเนาะเขียนเล็กๆก่อนเดี๋ยวแผง400วัตต์2แผง MPPT 30ถึง40แอมป์150โวลต์ VDC 1ตัวนะครับแบตลิเธียมฟอสเฟตนะฟอสเฟต120ถึง150แอมป์24โวลต์1ชุด1ชุดนะครับอินเวอร์เตอร์1000วัตต์24โวลต์มันเพียวไซเวฟอยู่แล้วนะเพียวไซเวฟแต่ว่าแบบหม้อแปลงแบบหม้อแปลงเลยหม้อแปลงเทอรอยนะหม้อแปลง1ตัวนะฮะประมาณนี้นะครับน่าจะเห็นเนาะน่าจะเห็นก็เดี๋ยวนะครับคือเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องคำนวณเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีการคำนวณอยู่นะครับแต่ตอนนี้คือผมได้การคำนวณเป็นขั้นต้นนะครับเป็นทฤษฎีขั้นต้นทำให้เรารู้แนวทางนะครับแต่ทีนี้การใช้งานจริงอ่ะมันก็จะมีการแตกต่างขึ้นไปอีกได้คำตอบอะไรขึ้นไปอีกเช่นตอนนี้ผมใช้1แผงนะครับแล้วก็ตู้เย็นแบบอินเวอร์เตอร์แจ้งใน1ตู้เย็นนะครับถ้ายังไม่ซื้อตู้เย็นหรือไงแบบเริ่มใหม่ๆเลยให้ท่านเลือกตู้เย็นแบบอินเวอร์เตอร์ไม่ว่าจะเป็น Samsung ก็ดี Sharp ก็ดีหรือยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับถามเขาว่าหาตู้เย็นแบบอินเวอร์เตอร์นะครับเพราะว่ามันประหยัดไฟนะครับจากการที่ผมใช้งานตู้เย็นผมเนี่ยในสเปคมันเนี่ยก็คือ100วัตต์นะครับ100วัตต์แบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยพอใช้งานไปจริงๆนะครับช่วงที่ตู้เย็นทำงานคอมเพรสเซอร์ทำงานอ่ะผมจับแอมป์ดูนะครับมันกินที่ประมาณ3แอมป์กว่าเอง3แอมป์กว่าระบบผม24โวลต์ก็ประมาณ70กว่าวัตต์นะครับ70กว่าวัตต์ซึ่งตู้เย็นที่มันแปะไว้ก็คือ100วัตต์ก็จริงนี่คือเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่ผมใช้งานตู้เย็นได้ทั้งวันทั้งคืนในช่วงที่แดดปกติ1แผงนะครับเพราะว่าตู้เย็นเรามันมีการประหยัดไฟด้วยนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้เอามาฝากเนาะสำหรับใครที่ถามกันเข้ามานะครับไม่ต้องคำนวณไม่ต้องอะไรไม่ต้องคำนวณให้ยุ่งยากอุปกรณ์เนี่ยโซล่าชาร์จเจอร์150โวลต์ DC เนี่ยให้ท่านเอาตัวที่ปรับโวลต์ชาร์จกับแอมป์ชาร์จได้ด้วยนะครับหมายถึงว่าเราจะมีแผงเยอะขนาดไหนอย่างเช่นเรามี2แผงก็ชาร์จปกติแต่พอไฟไม่พอหรือไฟไม่พอหรืออยากใช้ไฟเพิ่มเราสามารถเพิ่มได้อีก1แผงตัวนี้ก็ยังรับได้อยู่นะครับแล้วก็แบตเรายังรัง120แอมป์เหมือนเดิมเนี่ยถ้าแอมป์ที่แผงผิดมามันเกิน 30% ของแบตลิเธียมเนี่ยให้ชาร์จที่ 30% เราสามารถปรับให้มันชาร์จที่ 30% ได้เหมือนเดิมนี่หมายถึงว่านี่ที่ผมบอกว่าให้เอา150โวลต์ DC และต้องปรับโวลต์ปรับ V กับปรับแอมป์ชาร์จได้ด้วยนะครับแอมป์ชาร์จหมายถึงแอมป์จากแผงเข้าแบตเตอรี่เพราะว่าโซลาร์เซลล์ก็คือแบตลิเธียมเนี่ยถ้าใช้ในงานโซลาร์เซลล์น่ะเราควรที่จะปรับแอมป์ชาร์จให้อยู่ที่ไม่เกิน 30% ซึ่งเขาสามารถอัดแอมป์ชาร์จได้ก็จริงแต่เราเป็นงานโซลาร์เซลล์ชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยไม่ใช่รถไฟฟ้านะครับที่จะชาร์จครั้งเดียวแล้วก็วิ่งไปเลยมันไม่มีการชาร์จอีกนะครับตัวนี้ชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยก็มีต้องมีการคุมแอมป์ที่ 30% ก็พอนะครับ 30% ก็พอส่วนงบประมาณนะครับงบประมาณค่ากรณีซื้อไปติดตั้งเองหรือค่าอุปกรณ์เนี่ยซื้อไปแล้วให้ช่างไปติดตั้งคือค่าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยที่2แผงเนี่ยเริ่มต้นที่ประมาณไม่เกิน 50,000 บาทรวมแบตเตอรี่ในอันนี้ในชุดลิเธียมนะในชุดลิเธียมทีนี้ถ้าท่านจะใช้แบตเตอรี่ดิฟไซเคิลนะครับดิฟไซเคิลผมเป็นให้เป็นดิฟไซเคิลแบบเจลเลยนะไม่เอาดิสไซเคิลน้ำเพราะว่าเราจะต้องไปดูแลเรื่องน้ำกลั่นน้ำกรดทุกเดือนทำไมผมถึงยกแบตเตอรี่ดิสไซเคิลแบบเจลกับลิเธียมมาเพราะว่าพวกนี้ไม่ต้องดูแลมากไม่ต้องเติมน้ำกลั่นไม่ต้องเติมอะไรเราดูแลระบบชาร์จเราระบบแล้วก็เช็ดแผงเราเท่านั้นเองนะครับถ้าดิสไซเคิลใช้200แอมป์ครับ200แอมป์2ลูกนะอันนี้ขั้นต่ำเลยนะ200แอมป์2ลูกแล้วเราไปปรับแอมป์ชาร์จที่ชาร์จเจอร์ไม่ให้เกินตัวนี้ได้ประมาณได้ 15% นะ 15% 200แอมป์เดี๋ยวนะ200คูณ 15% เนี่ย30แอมป์นะครับปรับแอมป์ชาร์จให้อยู่ที่ไม่เกิน 15% เพราะว่าอะไรเขาเป็นแบบ
แบบตะกั่วเป็นดิฟไซเคิลเจลก็จริงแต่เป็นยังเป็นแบบตะกั่วอยู่นะน่าจะถ้าผิดพลาดยังไงก็เสริมเติมกันได้นะไม่ให้เกิน 15% ของความจุแบตเตอรี่ไม่งั้นแบตอาจจะบวมได้นะครับนี่คือข้อจำกัดเพราะฉะนั้นเราก็ไปปรับเอาที่โซล่าชาร์เจอร์ได้เลยถึงบอกว่าให้เอาโซล่าชาร์เจอร์ที่ปรับโวลต์ปรับแอมป์ได้นะครับเราก็มาปรับให้มันไม่ให้เกินเนี่ยแบตก็ชาร์จอยู่ที่30แอมป์ต่อชั่วโมงก็ไปปรับเอาก็ขั้นต่ำ2ลูกนะฮะ400แอมป์ขั้นต่ำ2ลูกนะครับก็ปรับเอาให้ตามนี้แล้วกันถ้าดิฟไซเคิลแบบเจลแต่ถ้าฉันใช้แบบดิฟไซเคิลแล้วนะต้นทุนจะเพิ่มอีกประมาณ10,000กว่าบาทเพราะอะไรครับถ้าลิเทียมอะลิเทียม120แอมป์ประมาณเนี้ยที่ให้ใช้ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะฮะปีไป 20,000 23,000 ประมาณเนี้ยแล้วแต่บริษัทนะอันนี้อาจจะเกินไปอีกหรือว่าลดลงมาอีกแล้วแต่นะ 20,000 ปีไป 23,000 นะฮะถ้าตัวนี้ล่ะถ้าตัวนี้ต้องซื้อมา2ลูกไงอันนี้ 23,000 โอเคโมดูลเดียวประกอบมาให้แล้วนะครับโมดูลเดียวแต่ทีนี้ถ้าเอาดริปไซเคิลล่ะต้องซื้อ2ลูกไงเพราะเป็นระบบ24โวลต์นะครับ2ลูกตัวนี้ประมาณ14,000เอาตีไป14,500อ่ะ14,500 2ลูกไว้ให้14,500นะครับคูณ2 14,500 คูณ2เกือบ 30,000 ครับผมแต่ถ้าใช้ตัวนี้ 20,000 กว่าบาทแต่ว่าประสิทธิภาพการใช้งานตัวนี้ดีกว่านะครับดีกว่าไม่ต้องดูแลน้ำกรดตัวนี้ก็ไม่ต้องดูแต่ตัวนี้ต้องยกมา2ลูกเลยต้องยก2ลูกแล้วหนักมากๆนะครับโอเคลองพิจารณาดูเนาะถ้าผิดพลาดยังไงใครมีการความเห็นว่าตัวนั้นตัวนั้นดีก็แล้วแต่นะครับก็เสริมเติมกันได้แต่นี่จากประสบการณ์ที่ผมเริ่มใช้งานมาแล้วทำไมผมถึงเลือกแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตถ้าเป็นแบตเตอรี่ดิฟไซเคิลก็ขอเป็นดิฟไซเคิลแบบเจลละกันเราจะได้ไม่ต้องมาดูแลเรื่องน้ำกรดหรือน้ำกลั่นอะไรนะครับในทุกเดือนนะฮะโอเคเนาะท่านชมวันนี้ก็พามาออกแบบระบบง่ายๆเลยโดยไม่ต้องคำนวณ ณปัจจุบันเราควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่ซัพพอร์ตให้ได้ในปัจจุบันเราจะไม่ย้อนไม่ควรย้อนไประบบเก่าๆแบตเตอรี่รถยนต์มือ2ไม่เอานะครับระบบที่ใช้ตู้เย็นกินไฟค่อนข้างมากอยู่ถึงจะเป็นตู้เย็นแบบประหยัดไฟแต่การเปิดตู้เย็นบ่อยไม่ควรทำกับระบบออฟกริดโซล่าเซลล์ในงานโซล่าเซลล์เราต้องบริหารจัดการใช้ด้วยนะครับเพราะว่าเราผลิตมาแล้วชาร์จลงแบตเตอรี่แล้วดึงจากแบตเตอรี่ไปใช้เนี่ยถ้าเราเปิดตู้เย็นบ่อยโอเคมันก็กินไฟบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นใช้เท่าที่จำเป็นตู้เย็นนะครับมีไว้แช่เนื้อแช่ผักนะครับเราก็ไม่ควรที่จะใช้แบบเพลินๆนะครับว่าทุกอย่างต้องออกแบบระบบก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับท่านผู้ชมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ